สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูการฉีดคุมค่าหญ้าในนาข้าวนะคะขออนุญาตบุคคลในภาพบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพนะคะขอบคุณค่ะหลังจากหว่านข้าวได้3วันนะคะเขาก็จะฉีดยาคุมหน้าดินนะคะคุมหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะแต่เขาฉีดไปแล้วนะคะตุ๊กตาไม่รู้ว่าเขามาฉีดเมื่อไหร่นะคะเลยไม่ได้คิดเลยนะคะในรอบที่ฉีดวันนี้นะคะอายุข้าวได้12วันนะคะก็เป็นการฉีดคุมค่าหญ้าในนาข้าวนะคะที่สุ่มยานะคะก็ใส่น้ำลงไปในถัง200ลิตรแล้วก็ยาสุ่มลงไปก็ตักมาใส่เครื่องฉีด
็จะฉีดแบบนี้นะคะจนทั่วนานะคะเพื่อคุมค่าหญ้านะคะไม่หญ้าขึ้นตอนนี้ก็ยาหมดถังนะคะก็มาเติมค่ะเติมน้ำยาในเครื่องนะคะตอนน้ำยาหมดนะคะยาในถัง200ลิตรเขาได้ผสมไว้แล้วนะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนผสมก็จะใช้เวลาสักครู่นะคะในการเติมยาในเครื่องฉีดยานะคะThank you.
ก็จะฉีดฝางไปฝางมาแบบนี้นะคะจนทั่วนาก็ถือว่าเสร็จค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ การฉีดยาคุมฆ่าหญ้านี่นะคะอายุข้าวก็ประมาณ12วันนะคะถึงจะฉีดคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ